กลับเข้าสู่ Facebook Live ของเพจ Monster นะคะวันนี้ค่ะกับกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในยุค New Normal ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้ออีก4ค่ะส่วนคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะที่ตอนนี้กำลังหาข้อมูลหรือว่ากำลังตัดสินใจในเรื่องของอีกซี่นะคะวันนี้ค่ะเราจะมารับความรู้และรับคำแนะนำดีๆจากคุณหมอนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลพญาไท3ไปพร้อมๆกันนั่นเองและตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วนะคะต้อนรับแพทย์หญิงกุลธิดาทรัพย์สมุทรชัยค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลพญาไท3สวัสดีค่ะหมอค่ะแพทย์หญิงกุลธิดาทรัพย์สมุทรชัยนะคะเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะคะแล้วก็อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะคะประจำศูนย์ผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลพญาไท3ค่ะวันนี้ขออนุญาตถามเจาะจงเลยก็แล้วกันอิกซี่คืออะไรและปัจจุบันค่ะทำไมถึงได้รับความนิยมมากกว่าเทคนิคอื่นๆคะคุณหมอค่ะก็ICSI ค่ะเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ชนิดหนึ่งนะคะเริ่มแรกเนี่ยในภาวะมีบุตรยากค่ะตั้งแต่สมัย2521นะคะหลุยบาวเนี่ยเป็นเด็กหลอดเด็กเป็นเขาเรียกว่าเป็นทารกคนแรกที่เกิดจากการทำเด็กหลอดแก้วนะคะเป็นแบบเทคนิคธรรมดาก็คือเอาเชื้อกับไข่เนี่ยผสมกันนะคะในปัจจุบันก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายก็กลายเป็น ICSI ICSI ก็คือการปฏิสนธิการช่วยปฏิสนธิวิธีนึงแต่ว่าจะนำไข่1ใบแล้วก็เชื้อ1ตัวค่ะเข้ามาปฏิสนธิกันเลยนะคะก็จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้สูงขึ้นกว่าการทำเด็กหลอดแก้วแบบธรรมดาค่ะก็จะมีเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงที่ค่อนข้างจะได้ผลก็คืออัตราการปฏิสนธิจะสูงกว่าการทำเด็กหลอดแก้วแบบธรรมดาค่ะเพราะว่ามันใช้เชื้อ1ตัวที่นักวิทยาศาสตร์ก็จะเลือกแล้วว่าดีที่สุดแล้วก็ไข่1ใบค่ะแล้วก็ทำการปฏิสนธิให้เลยไม่ต้องรอการปฏิสนธิเองตามธรรมชาติเหมือนเด็กหลอดแก้วทั่วไปแล้วข้อดีของเจ้าอิกซี่เนี่ยค่ะมันมียังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะก็ข้อดีของอิกซี่จริงๆแล้วการทำอิกซี่เป็นการรักษาภาวะมีบุตรยากที่สาเหตุมาจากฝ่ายชายโดยตรงเช่นน้ำเชื้อฝ่ายชายอาจจะมีปัญหาน้ำเชื้ออาจจะไม่แข็งแรงเช่นเชื้อน้อยนะคะเชื้อไม่ค่อยวิ่งหรือว่าตัวหัวเชื้อมีปัญหาไม่สามารถปฏิสนธิได้เองหรือว่าเชื้ออสุจินั้นได้จากการที่เราไปกีดอัณฑะฝ่ายชายออกมานะคะก็จะช่วยได้หรือว่าถ้าสมมุติปัญหาจากฝ่ายหญิงก็เช่นฝ่ายหญิงอายุมากเปลือกไข่หนาอาจจะไม่เกิดการปฏิสนธิเองตามธรรมชาติการอิกซี่ก็จะช่วยได้ในปัจจุบันนี้การทำอิกซี่ก็จะได้ประโยชน์ในกรณีที่คนไข้ต้องการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนนะคะเพราะการทำเด็กหลอดแก้วธรรมดาอาจจะมีการปนเปื้อนสารพันธุกรรมจากตัวเชื้อตัวอื่นได้การทำอิกซี่ก็จะมาช่วยการปฏิสนธิแล้วก็สามารถนำตัวอ่อนตัวนั้นนะคะมาตรวจโครโมโซมได้นะคะในกรณีที่มารดาอายุเยอะหรือมีประวัติแท้งบ่อยนะคะหรือเขาเรียกว่าการทำเด็กหลอดแก้วปัจจุบันนี้ก็จะค่อนข้างทำอิกซี่มากกว่าการทำเด็กหลอดแก้วแบบธรรมดาเพราะว่าการทำเด็กหลอดแก้วธรรมดาโอกาสไม่ปฏิสนธิมันก็จะสูงค่ะนะคะแล้วจากที่อ้อเคยได้ยินมานอกเหนือจากอิกซี่นะคะเราจะได้ยินอีก2รายการหรือว่า2วิธีการนั่นก็คือIUI แล้วก็ IVF ในตัวของการเพิ่มโอกาสนะคะของการตั้งครรภ์เนี่ย ICSI อะค่ะเพิ่มโอกาสมากกว่า IUI แล้วก็ IVF ได้อย่างไรคะคุณหมออ๋อแน่นอนค่ะโดยหลักการนะคะ IUI ก็คือการฉีดน้ำเชื้อนะคะเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิงนะคะซึ่งอัตราการตั้งครรภ์อยู่ที่ประมาณ 5-10% เพราะว่ามันเป็นการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติเพียงแต่ว่าเรานำน้ำเชื้อของฝ่ายชายเนี่ยซึ่งฝ่ายชายก็ต้องมีน้ำเชื้อที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะมาปั่นเตรียมนะคะเสร็จแล้วก็นำน้ำเชื้อนั้นค่ะฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกแล้วก็ในช่วงเวลาที่มีไข่ตกซึ่งโดยตามธรรมชาติเนี่ยก็จะไข่ตกแค่ใบหรือ2ใบเท่านั้นเพราะฉะนั้นอัตราการปฏิสนธิหรืออัตราการตั้งครรภ์ก็จะต่ำประมาณ 5-10%ถ้าในกรณีที่เขาเรียกว่าไม่สามารถมีบุตรเองได้หรือมีลูกยากแบบชัดเจน IUI ประมาณ 3-4 ครั้งไม่สำเร็จก็จะแนะนำทำเด็กหลอดแก้วซึ่งใช่ค่ะการทำเด็กหลอดแก้วปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ทำกันแล้วส่วนใหญ่จะเป็น ICSI มากกว่าเพราะว่าการทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF ก็อย่างที่พูดไปข้างต้นนะคะก็คือการที่นำเชื้อ1ตัวแล้วก็ไม่ใช่ค่ะก็คือการที่นำไข่1ใบค่ะไปวางในหลอดจานทดลองที่
ที่มันมีเชื้อหลายๆตัวค่ะเป็นหมื่นซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเด็กหลอดแก้วซึ่งจะต้องอาศัยการปฏิสนธิเองตามธรรมชาติไม่เหมือนกับอีกซี่ซึ่งนำไข่หนึ่งใบเชื้อหนึ่งตัวให้เกิดการปฏินักวิทยาศาสตร์ก็คือมีการทำยิงเชื้อเข้าไข่ทำให้เกิดการปฏิสนธิโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นอัตราการปฏิสนธิก็จะสูงกว่าการทำเด็กหลอดแก้วแบบธรรมดาเป็นเหตุผลว่าปัจจุบันนะคะหลายๆครอบครัวจึงเลือกที่จะเปลี่ยนหรือว่านะคะมุ่งตรงมาหาวิธีการของอีกซี่มากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องของการลดความเสี่ยงต่อความผิดปกติของทารกบ้างคะอาจารย์เรื่องความการลดความเสี่ยงนะคะโดยทั่วไปไม่ว่าจะตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติหรือว่าการทำเด็กหลอดแก้วการ IUI การทำ ICSI ค่ะเด็กทุกคนที่เกิดมาก็จะมีความพิการแต่กำเนิดอยู่แล้วนะคะแต่การทำ ICSI เนี่ยก็คือจะสาไม่สามารถลดอัตราความพิการแต่กำเนิดได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมนะคะก็คือสรุปว่าการทำICSI เนี่ยสามารถตรวจโครโมโซมได้ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้เช่นมารดาอายุเยอะนะคะหรือว่ามีการแท้งติดต่อกันมีการแท้ง2ครั้งหรือทำเด็กหลอดแก้วแบบธรรมดาไม่ประสบความสำเร็จก็สามารถที่จะมาทำ ICSI หลังจากนั้นก็จะนำตัวอ่อนมาตรวจโครโมโซมได้หรือว่าในคู่สมรสที่มีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างก็สามารถที่จะมาทำเด็กหลอดแก้วแบบ ICSI แล้วก็ตรวจโรคเขาเรียกว่าตรวจโรคทางพันธุกรรมได้ค่ะค่ะถามเพิ่มเติมดีกว่าในเรื่องของจริงไหมอีกซี่ค่ะอาจารย์หมอคะสามารถเก็บไข่ตัวอ่อนได้นานถึง10ปีเลยเหรอคะการทำเด็กหลอดแก้วนะคะก็คือสามารถหลังจากทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยบางทีเรามีตัวอ่อนเหลือเกินความจำเป็นที่จะใช้ในการตั้งครรภ์รอบนั้นหรือว่าการตั้งการรักษารอบนั้นไม่สามารถที่จะนำตัวอ่อนใส่ไปได้ด้วยเรื่องว่ากลัวว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์เราก็จะมีการแช่แข็งตัวอ่อนไว้นะคะซึ่งการแช่แข็งตัวอ่อนเนี่ยก็คือปัจจุบันก็แนะนำประมาณ5ปีนะคะก็คือข้อมูลส่วนใหญ่ก็แนะนำประมาณ5ปีแต่ว่ามากกว่านั้นก็ยังต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะควรอายุเท่าไหร่ที่สามารถทำได้ผลดีในเรื่องของอีกซี่นะคะแล้วถ้าหากฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงค่ะมีอายุเกิน45ปีไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำได้หรือไม่อาจารย์หมอยิ้มเลยนะคะอายุเท่าไหร่ที่จะรักษาภาวะมีบุตรยากนะคะเอาไว้พร้อมหมายความว่ารู้สึกก็คือการภาวะมีบุตรยากก็คือแต่งงานปีนึงอยากมีลูกมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนะคะพยายามรองด้วยวิธีธรรมชาติแล้วไม่สำเร็จก็มาปรึกษาภาวะมีบุตรยากซึ่งคุณหมอก็จะแนะนำขั้นตอนของการรักษา1อาจจะเริ่มจากฉีดน้ำเชื้อก่อนนะคะถ้าฉีดน้ำเชื้อไม่สำเร็จนะคะหรือว่ามีสาเหตุจากน้ำเชื้อไม่แข็งแรงนะคะหรือว่าฝ่ายหญิงมีปัญหาท่อไข่ท่อรังไข่บวมโตมีช็อกแลคซิสเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำทำเด็กหลอดแก้วซึ่งปัจจุบันเนี้ยการทำเด็กหลอดแก้วก็คือจะทำเป็นเทคนิคอีกซี่ให้เลยเพื่อเพิ่มโอกาสการปฏิสนธินะคะซึ่งอายุที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมเมื่อไหร่อายุยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะอายุยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะยิ่งถ้าอายุน้อยกว่า35ปีโอกาสประสบความสำเร็จก็จะสูงนะคะสำหรับอายุที่บอกว่า45ปีตั้งครรภ์ได้หรือเปล่านะคะสำหรับฝ่ายชายเนี่ยอายุ45ฝ่ายชายเนี่ยน้ำเชื้อผลิตตลอดเวลานะคะอายุ70 80ก็ยังพอมีน้ำเชื้อนะคะซึ่งอายุฝ่ายชายเนี่ยคงไม่ได้จำกัดว่ากี่ปีนะคะถึงจะไม่สามารถรักษามีบุตรยากได้แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเราจะสามารถเลี้ยงลูกที่เกิดมาได้ถึงเมื่อไหร่ด้วยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยค่ะกว่าจะสามารถมีวุฒิภาวะเจริญเติบโตได้ถ้าเป็นต่างประเทศก็ประมาณ18ปีถ้าเป็นประเทศไทยอาจจะรับปริญญาตรีก็ต้องบวกอายุตั้งแต่เราตั้งครรภ์จนกระทั่งเลี้ยงเขาด้วยนะคะสำหรับฝ่ายหญิงอะค่ะก็ถ้าหลัง35ก็จะเรียกว่ายากแต่ไม่ยากมากพอไหวแต่ถ้าหลัง40เนี่ยก็แทบจะไม่มีไข่แล้วอะค่ะการรักษาภาวะมีบุตรยากในคนไข้อายุหลัง40ก็จะยากมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ก็คือถ้าจะใช้ไข่ตัวเองสุดท้ายถ้าอยากมีลูกจริงๆมันก็อาจจะลงท้ายด้วยต้องใช้ไข่บริจาคเพราะว่าไข่ตัวเองหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำนะคะอายุ30ค่ะถ้าไม่มีลูกก็รีบรักษาได้เลยง่ายมากค่ะโอกาสประสบความสำเร็จในการรักษาสูงนะคะก็คือ30ถึง35เนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะสมทีนี้อายุน้อยกว่านั้นน้อยกว่า30ทำได้ไหมทำได้ถ้าคนไข้เนี่ยมีลูกยากจริงนะคะก็สามารถมาปรึกษาได้จริงๆอายุเท่าไหร่ก็ได้ถ้าน้อยกว่า35ค่ะก็จะดีมากดีมาก แล้วนะคะ
ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะที่ตอนนี้ตั้งใจจะทำอีกซี่หรือตั้งใจในการที่จะพึ่งเทคนิคเทคโนโลยีการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะทั้งฝ่ายผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่มีข้อก็คือมีภาวะมีบุตรยากนะคะเราต้องการรักษาก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้นะคะแพทย์ก็จะซักประวัติตรวจร่างกายนะคะก็ดูว่าสาเหตุการมีบุตรยากของเราเป็นจากอะไรนะคะการเตรียมตัวค่ะก็คือออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคะงดเหล้างดบุหรี่อะไรก็ทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีการลดน้ำหนักนะคะถ้าสมมติว่าเราน้ำหนักเกินก็ควรจะน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อที่การรักษาจะได้ง่ายแล้วขณะตั้งครรภ์นะคะก็จะไม่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ก็จะน้อยหรือว่าถ้าเรามีโรคประจำตัวบางอย่างค่ะก็ควรจะต้องปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่ว่าเราพร้อมที่จะตั้งครรภ์เองหรือเราพร้อมที่จะตั้งครรภ์หรือยังก็ควรจะรักษาโรคประจำตัวนั้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะปกติค่ะระยะเวลาในการทำนะคะตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการเนี่ยระหว่างการทำเราสามารถใช้ชีวิตปกติได้ไหมคะอาจารย์หมออย่างเช่นออกไปทำงาน ออกกำลังกายหรือว่ารูทีนปกติของคุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้อยู่ก็หลังจากที่เราเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะแล้วแพทย์พิจารณาว่าเรามีข้อบ่งชี้ที่จะทำอิกซี่นะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาขบวนการรักษาก็จะมีขบวนการกระตุ้นไข่กับขั้นตอนการใส่ตัวอ่อนนะคะขบวนการกระตุ้นไข่เราจะใช้เวลาประมาณ14วันนะคะตั้งแต่กระตุ้นจนกระทั่งเก็บไข่นะคะประมาณ14วันซึ่งระยะเวลาช่วง14วันเนี่ยเราก็จะมีการให้ฉีดยากระตุ้นไข่ทุกวันนะคะนัดอันเดอร์ซาวเป็นระยะทุก5วันซึ่งระหว่างนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตตามปกติค่ะไปทำงานได้นะคะไปท่องเที่ยวได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องฉีดยาที่คุณหมอให้อย่างสม่ำเสมอซึ่งปัจจุบันนี้ยาที่จะใช้ฉีดนะคะก็คือออกแบบมาสำหรับฉีดเองได้ค่ะไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะคะหลังจากเก็บไข่ไปแล้วก็จะมีระยะเวลารอที่จะมีประจำเดือนหลังเก็บไข่ก็ใช้ประมาณเวลาประมาณ10วันบวกลบซึ่งก็ดำรงชีวิตได้ตามปกติยกเว้นงดร่วมเพศงดออกกำลังกายหนักๆแล้วก็พอประจำเดือนมาค่ะก็เข้ามาพบแพทย์เพื่อประเมินร่างกายเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อร่างกายพร้อมค่ะคุณหมอก็จะนัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีประจำเดือนทีนี้ก็จะมาเตรียมใส่ตัวอ่อนก็ระยะเวลาก็จะประมาณ1เดือนค่ะหลังใส่ตัวอ่อนก็ไม่จำเป็นต้องนอนติดเตียงค่ะก็สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติแต่ถ้ากังวลอาจจะมีการลางานช่วง3วัน5วันแรกก็อยู่บ้านไม่ออกกำลังกายไม่เดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักผ่อนไม่เครียดเพื่อที่จะให้ตัวอ่อนฝังตัวแต่ไม่ถึงขั้นจะต้องแบบนอนนิ่งๆไม่ขยับนอนติดเตียงค่ะก็คือสรุปว่าก็สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเพียงแต่ว่าอาจจะลดความเข้มข้นของกิจกรรมลงค่ะถ้าหากสนใจค่ะอาจารย์ขาต้องเริ่มต้นอย่างไรพูดถึงในเรื่องของการตรวจสุขภาพการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรนะคะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็เมื่อเราคิดว่าเรามีลูกยากหรือว่าเราแพนจะมีลูกไม่มั่นใจว่าเรามีได้หรือยังเรามีปัญหาอะไรไหมก็คือสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้ค่ะช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดที่จะเข้ามาปรึกษาก็คือสำหรับฝ่ายชายอาจจะงดหลังเชื้อมาประมาณ 3-5 วันเพื่อถ้าคุณหมอซักประวัติตรวจร่างกายแล้วสงสัยอาจจะแนะนำให้ตรวจน้ำเชื้อวันนั้นไปเลยนะคะสำหรับฝ่ายหญิงช่วงระยะเวลาที่จะมาพบแพทย์อาจจะมาช่วงที่กำลังมีประจำเดือนค่ะประมาณวันที่3ของรอบเดือนเพื่อที่คุณหมอจะได้ซักประวัติตรวจร่างกายแล้วต้องการมีการประเมินว่าไข่เรายังพอมีไหมฮอร์โมนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเดอร์ซาวดูจำนวนไข่อะค่ะก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่คุณหมอจะใช้ประเมินร่างกายอะค่ะถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในเรื่องของอาการท้องผูกระบบสมดุลลำไส้สมดุลขับถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมุติว่าคุณแม่ที่เจอปัญหาเหล่านี้ในช่วงของการฝังตัวอ่อนหรือในช่วงของกระบวนการวิธีการทำอิกซี่เนี่ยค่ะคุณหมอพอจะมีวิธีแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ปรับสมดุลลำไส้หรือแม้แต่กระทั่งว่า อยากจะให้คลายกังวลได้น้อยลงไปในเรื่องของการท้องผูกบ้างคะค่ะก็อาการท้องผูกนะคะขณะตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบได้เยอะกว่าขณะไม่ตั้งครรภ์อาจจะด้วยเรื่องจากฮอร์โมนการตั้งครรภ์แล้วก็จากยาบำรุงเลือดที่รับประทานเข้าไปนะคะแต่ว่าอาการจะมากน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าก่อนตั้งครรภ์อะค่ะคนไข้มีอาการท้องผูกไหมถ้าก่อนตั้งครรภ์คนไข้เป็นคนที่มีอาการท้องผูกอยู่แล้วเมื่อตั้งครรภ์ก็จะอาการรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ
ระหว่างตั้งครรภ์หรือว่าเตรียมตัวจะตั้งครรภ์นะคะก็ควรจะต้องรับประทานอาหารที่มีกากเส้นใยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะถ้าสมมติว่าเรารับประทานอาหารแล้วดื่มน้ำเยอะแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการท้องผูกอยู่ค่ะการรับประทานยาระบายหรือการรับประทานพวกผงไฟเบอร์ค่ะก็ช่วยได้ก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรค่ะว่ายาตัวนี้เราสามารถที่จะรับประทานช่วงตั้งครรภ์ได้ไหมสำหรับการใส่ตัวอ่อนค่ะแล้วมีปัญหาท้องผูกส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมค่ะว่าคนไข้อะค่ะเคยมีอาการท้องผูกอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเครียดขึ้นขณะที่ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าใส่ตัวอ่อนก็พยายามทำใจให้สบาย ดื่มน้ำเยอะๆรับประทานผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าผูกมากไม่ไหวก็รับประทานไฟเบอร์ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ยาระบายก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งอะค่ะทางเลือกหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากให้รับประทานยามากค่ะควรจะแบบเหมือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าค่ะอยากจะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานมากกว่านะคะมีหลายๆอย่างช่วยได้อย่างที่บอกผักผลไม้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังตั้งครรภ์ก็ปฏิเสธไม่ได้อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจะต้องเจอแน่ๆในเรื่องของการท้องผูกจะมีอาการมากมีอาการน้อยนะคะมาจากก่อนตั้งครรภ์นะคะแล้วแต่บุคคลไปเลยแต่อาจจะต้องเจอแทบจะทุกบ้านเลยก็ว่าได้นั่นก็คือในเรื่องของสมดุลลำไส้เปลี่ยนไปขับถ่ายลำบากท้องอืดท้องผูกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคำถามแรกจากคุณแม่อ้อยนะคะคุณแม่อ้อยบุญกล้วยสูงนะคะเคยเป็นช็อกโกแลตซีสค่ะแต่ผ่าตัดออกไปแล้วจะมีผลต่อการทำอิกซี่ไหมคะการเป็นช็อกโกแลตซิสต์นะคะก็จะทำให้มีบุตรยากได้ด้วยเรื่องของคุณภาพไข่อาจจะลดลงหลังผ่าตัดนะคะโกลเด้นพีเรียดช่วง6เดือนแรกค่ะก็สามารถที่จะตั้งครรภ์เองได้แต่ถ้าหลัง6เดือนแรกไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์เองได้ค่ะก็คงจะต้องมาประเมินก่อนว่าสาเหตุการมีลูกยากเป็นจากอะไรนะคะเริ่มต้นก็คือดูว่าที่คุณแม่อายุเท่าไหร่ก่อนนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตซิสต์ที่ผ่าตัดไปเนี่ยขนาดเท่าไหร่เป็นกี่ข้างข้างเดียวหรือ2ข้างนะคะความรุนแรงของโรคเป็นยังไงนะคะมีผังผืดที่พวกท่อรังไข่มั้ยที่ทำให้มีลูกยากค่ะแล้วก็น้ำเชื้อมีปกติไหมเพราะคนที่เป็นช็อกโกแลตซิสต์ไม่ใช่ว่าจะมีลูกยากทุกคนบางคนก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองในหลังผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้ามาประเมินก่อนนะคะว่าหลังผ่าตัดคุณแม่มีเขาเรียกว่ามีไข่หรือว่ามีท่อรังไข่ที่อุดตันไหมอะค่ะอีกครั้งหนึ่งสามารถทำได้เช่นกันแต่ต้องเตรียมแล้วก็ประเมินก็ถ้าเรามีข้อบ่งชี้ที่ต้องทำเช่นเราIUI แล้วเราไม่ตั้งครรภ์หรือว่าสามีเชื้ออ่อนเล็กน้อยหรือท่อเราตันสองข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่สามารถที่จะทำเด็กหลอดแก้วได้ค่ะคำถามที่สองนะคะจากคุณแม่กีรดีกิจจาเมธถ้าช่วงฝังตัวอ่อนมีปัญหาขับถ่ายท้องผูกบ่อยจะมีผลต่อความสำเร็จในการทำอีกซีได้หรือไม่เมื่อสักครู่นี้เราก็เกิดเป็นหนึ่งเรื่องนะคะไม่สัมพันธ์กันนะคะก็คือท้องผูกบ่อยไปเบ่งนานๆตัวอ่อนจะหลุดไหมอย่างนี้ไม่ค่ะก็คือตัวอ่อนก็จะฝังตัวแล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นก็พยายามผ่อนคลายดื่มน้ำเยอะๆค่ะไม่จำเป็นต้องติดเตียงอย่างที่บอกนะคะสามารถที่จะเดินออกกำลังกายช้าๆได้นะคะแล้วประทานอาหารที่มีประโยชน์กินและประทานอาหารที่มีเส้นใยมีกรากอะค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆมันหลายวันไม่ถ่ายอุจจาระอาจจะรับประทานยาถ่ายได้ค่ะซึ่งก็จะมียาหลายชนิดที่ปลอดภัยขณะตั้งครรภ์ได้นะคะคุณแม่คะไม่มีผลนะคะแต่ว่าอยากจะให้คุณแม่สุขภาพดีนะคะขับถ่ายเป็นปกติจะดีมากกว่านะคะเกิดอาการท้องผูกนั่นเองค่ะแต่ถ้าปฏิเสธไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ก็มีตัวช่วยนะคะหลายๆตัวช่วยให้กับคุณแม่ที่มีปัญหาในเรื่องของการท้องผูกด้วยเช่นกันนะคะท่านต่อไปนะคะคุณแม่อรการศรีเปรมปรีนะคะถ้าฝ่ายชายเคยทำหมันคะอาจารย์จะสามารถทำอิกซี่ได้ไหมค่ะก็การทำอิกซี่เนี่ยค่ะก็จะมาช่วยในกรณีที่ฝ่ายชายเคยทำหมันได้นะคะก็คือฝ่ายชายที่ทำหมันแล้วต้องการมีบุตรนะคะก็จะมี2แนวทางให้เลือกก็คือ1ไปต่อหมันไปต่อหมันชายซึ่งอัตราความสำเร็จก็จะลดลงถ้าสมมติทำหมันมานานแล้วนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการที่จะต่อหมันนะคะเราก็สามารถที่ทำอิกซี่แล้วก็เอาเชื้อโดยการทำเทเซ่ก็คือการไปกรีดอัณฑะของฝ่ายชายแล้วนำเชื้ออสุจิอะค่ะออกมาซึ่งอสุจิที่ได้จากการกรีดอัณฑะเนี่ยค่ะจะต้องทำอิกซี่เท่านั้นเพราะว่าปริมาณเชื้อไม่ได้เยอะมากที่จะนำไปทำIUIนะคะเพราะฉะนั้น
ถ้าสนใจก็สามารถเข้าประเมินร่างกายเข้ามาประเมินร่างกายฝ่ายชายว่าอาจจะมีการเจาะเลือดบางตัวเพื่อประเมินว่ายังพอมีน้ำเชื้ออยู่หรือเปล่าหลังจากนั้นถ้าประเมินแล้วมีก็มีการทำกรีดอัณฑะเพื่อนำ อสุจิออกมาเพื่อทำอิกซี่ปฏิสนธิต่อไปค่ะคำถามต่อไปนะคะจากคุณแม่แคร์กะวิศนากะวิศรานะคะอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคำถามคืออายุ32ค่ะอาจารย์เป็น PCOS หากผ่านการมีบุตรได้เองตามธรรมชาติมาแล้ว1คนปัจจุบันนะคะลูกอายุ1ขวบกับ3เดือนค่ะหากอนาคตแพลนมีบุตรจะมีโอกาสมีบุตรตามธรรมชาติได้มากน้อยแค่ไหนคะแล้วการทำ IUI IVF และ ICSI วิธีไหนเหมาะสมมากกว่ากันถ้าฝ่ายชายนำเชื้อปกติค่ะค่ะก็ในเคส PCOS นะคะคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องประจำเดือนผิดปกตินะคะเนื่องจากไข่ไม่ตกเรื้อรังนะคะซึ่งบางคนอาจจะประจำเดือนอาจจะ 2-3 เดือนมาครั้ง 4-5 เดือนมาครั้งหรือมาปีละครั้งนะคะซึ่งถ้าคุณแม่อายุยังไม่เยอะโอกาสตั้งครรภ์เองก็มีถ้าเกิดมีไข่ตกแต่ว่าถ้าคุณแม่อายุไม่เยอะหรือว่าอายุเยอะแต่คุณแม่มีรูปร่างที่อ้วนนะคะก็จะยิ่งทำให้ภาวะไข่ตกเนี่ยมันแย่ไข่ไม่ตกมันแย่ลงก็แนะนำให้ลดน้ำหนักนะคะหลังจากลดน้ำหนักก็อาจจะทำให้ประจำเดือนมาปกติโอกาสตั้งครรภ์ก็จะสูงแต่ถ้าในกรณีที่เราปล่อยมีบุตรแล้วหลังจากปีประมาณ6เดือนถึงปีนึงอะค่ะไม่สำเร็จนะคะทั้งที่ลูกคนแรกเราก็มีง่ายๆค่ะก็อาจจะต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์ซึ่งโดยทั่วไปปัญหาของคนไข้ที่เป็น PCOS ก็คือไข่ไม่ตกเบื้องต้นถ้าประจำเดือนผิดปกติมากๆคุณหมอก็จะให้กินยากระตุ้นไข่เสร็จแล้วอาจจะมีการมีเพศสัมพันธ์เองหรือว่านัดฉีดน้ำเชื้อนะคะส่วนการทำ ICSI หรือ IVF เนี่ยค่ะก็คือในกรณีที่พยายามมีเพศสัมพันธ์กันเองแล้วหรือ IUI ประมาณ 3-4 ครั้งไม่สำเร็จค่ะก็อาจจะมีปัญหาว่าไข่ที่ตกออกมาไม่มีคุณภาพค่ะเปลือกไข่แข็งหนาเชื้ออสุจิไม่สามารถที่จะเจาะได้ค่ะก็จะเป็นข้อบ่งชี้ของการทำเด็กหลอดแก้วค่ะถ้าหากสมดุลการขับถ่ายไม่ดีท้องผูกเรื้อรังมาก่อนการเตรียมตัวหรือปรับตัวในการทำ ICSI หรือว่าการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยอาจารย์มีแนะนำวิธีเพิ่มเติมให้กับคุณแม่อย่างไรคะก็อย่างที่บอกค่ะก็คือต้องดูว่าอาการท้องผูกค่ะเรื้อรังของเราเนี่ยมันเป็นอยู่เดิมหรือมันเพิ่งมาเป็นช่วงที่เรากำลังรักษาภาวะมีบุตรยากนะคะถ้าเพิ่งมาเป็นก็น่าจะเกิดจากความเครียดแต่ถ้ามันเป็นอยู่เดิมเป็นเรื้อรังเป็นมาตั้งแต่ยังไม่ได้อยากมีลูกค่ะปัญหานี้ถ้าจะให้ตรงจุดเลยอาจจะไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางเดินอาหารนะคะว่ามันเกี่ยวกับการทำงานของลำไส้ที่ผิดปกติไหมแต่โดยหลักการเราก็แนะนำให้รับประทานอาหารที่มีกากเส้นใยนะคะผักผลไม้ดื่มน้ำเยอะๆไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะช่วยในเบื้องต้นแต่ถ้าแบบเป็นรุนแรงมากค่ะก็สามารถปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางเดินอาหารแต่จริงๆแล้วภาวะท้องผูกไม่ได้มีผลกับการรักษาภาวะมีบุตรยากนะคะเพียงแต่ว่าจะทำให้คุณแม่ไม่สุขสบายตัวเฉยๆใช่ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะแพทย์หญิงกุลธิดาทรัพย์สมุทรชัยค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลนะคะพยาไท3เป็นอย่างสูงขอบคุณมากค่ะ